สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีโมโตจีพครับเจอกันกันกบผมเฮนหน้าตากันหน่อยช่วงนี้นะครับผมหายไปไหนนะครับไม่ค่อยโผล่หน้ามาทักทายนะแล้วก็เมื่อคืนเมื่อขบขักนิดน,นึงนะครับเรื่องของพอร์สแคสร์เรื่องของไรต่างๆก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ฮะทุกคนแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทําคลิปแบบว่าวันละสองสารอบเหมือนกับที่ผ่านมานะครับเพระาะงานในสวนเนี่ยเยอะยุ่งนะครับเนี่ยมือ ทเลาะปอ่เปิดไปหมดเลยลุยงานหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนอันนะครับก็ย้ำนะฮะในคืนนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะสำหรับรอบสปรินเลสนะครับการแข่งขันระยะสั้นที่ซินดูร์โซนอังกฤษครับก็3ามทุ่นตรงนะฮะไปเจอกันได้2ช่องทางนะครับย้ำนะ2ช่องทางครับก็ไปพิมพ์ค้นหาเองเลยเนี่ยใครเร็วเนี่ยแกล้งคงจะดูได้สโปทีวีครับ S P O แล้วก็ทีวีอันนี้ได้รับชมแน่นอนอีกช่องทางหนึ่งก็คือ B.T. สปอร์ตพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับ B.T. แล้วก็ SPORT ก็ S.P.O.R.T. แล้วก็2นะครับก็ช่องทางนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้เขามีการบรรยาย ภราษาไทยยังไงกันหรือเปล่านะครับแต่อานะครับคงไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรนะคหรอกเนาะก็ได้ดูใน2ช่องทางนี้กันไปนะครับทุกคนเดี๋ยวมาสรุปกิจการกันก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีรอบ f p 2ในก่อนหน้านั้นนะครับแต่รอบนี้ก็ไม่ได้ว่าตัดสินอะไรนะคือจะเป็นการอ้างอิงนะครับในการที่จะหาข้อมูลในการเซตรถ30มนาทีนะครับที่ลงสนามไป อ่าแล้วก็เป็นการคุริฟายคิ q หคิองเสร็จสิ้นกันไปในเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในรอบนี้โอ้โหนะคือเป็นการคุริฟาย Q1 ที่มันเราใจมากๆ Q2 ก็มันฮนะแต่คิวหนึ่งก่อน Q1 นั้นมีนักแข่งบิ๊กเนมในหลายคนนะที่หลุดที่ไม่ผ่านเข้าไปอ่าอย่าง Alex m a r มาเกอย่างเงี้ยนะครับก็ดูดูก็เตียมมี2คนละมีอเล็นะครับแล้วก็มีอ่ามอร์บิเดฮะทั้งจีพี ปี2ีสอนะครับรถปีเก่าปีใหม่กันเลยทีเดียวแล้วก็เปโดรคอสตาก็เป็นหนึ่งในบิ๊กเนมนะครับที่ไม่ผ่านนะฮะรู้สึกว่าจะมี2องแฟลกเฮาส์นะครับที่เคยเคยผ่านเข้ามาอยู่บ่อยๆนช่วงนี้แต่ก็ไม่ผ่านครับในรอบนี้สรุปก็คือมีพวกบิ๊กเนมที่น่าจะผ่านเนี่ยแต่ไม่ผ่านเนี่ยอยู่4คน5คนเลยทีเดียวครับแต่ไปไปมา,มาแล้วก็กลายเป็นอ่ e อเล็กซ์มาเนะครับก็ควงคู่กับเปโดรคอสตาเข้ามา มีเวลาเท่ากันด้วยนะครับสองคนนี้โหแบบเชิอนกันไปเขียนกันมาเลยเวลาเนี่ยนะฮะคือแท็งเท้านี่ก็แรงเหมือนกันแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเจ็ดสามนะครับกับสามหนึ่งที่หลุดเข้ามากันไปส่วนของทางยามาฮ่านะครับก็วินไม่ได้ลงนะฮะเมื่อวานนี้ได,ได้ได้บอกได้แจ้งหรือยังไม่รู้นะครับก็วินเขาไปล้มในช่วงท้ายของเมื่อวานนี้นะครับของการฝึกซ้อมเนี่ยแล้วทีนี้เจ็บมือฮะก็เรียกว่าต้องออกไปถอนตัวออกไปนะฮะทุกคนก็เลยทําให้ยามาฮ่าเนี่ยมี แค่เรมี่การ์ตเนอร์นะครับผู้ซึ่งซึ่งลงแทนคาร์คา,าสโต้กับทางควาตาโรเท่านั้นเอง2นายนะครับที่ลงเงินไปคิวสนี่เดือดเหมือนคิวหนึ่งไหมเดือดเดนะือดฮะเพราะว่ามันจะมีดราม่าเหล่าจริงจริงแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวค่อยเล่ากันแสดงความดีกับคนที่คว้าโพไว้ก่อนเลยดีกว่านะฮะวันนี้อเลสสสปาเกโรนะครับมารคแข่งจอมเก่าของอาร์พิเลียสนามนี้เข้าทางรถแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าเข้าทางเขาด้วยนะก็เลยจัดโพนหน่นๆไปนะฮะหลังจากที่ดูคตีอาจจะ มีดรามา่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับว่าดราม่าเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะก็เลยทําให้อาพี่ใหญ่ไม่สนใจนะครับแครจะดราม่าผมไม่สนแล้วผมคว้าโพป,ปาดหน้าไปเลยเป็นการคว้าโพแบบทุบสถิติด้วยนะฮะเออเป็นสถิติออนนิวแหละได้ขอดกันไปนะครับแล้วก็เฉือนดุคติมานะฮะอาบิาเยก็จะมีเขาแหละครับท,ที่โดดเด่นท็อปกันไปล้มด้วยนะครับไปล้มแต่เจ้าจุไม่ได้เจ็บนะฮะก็ไปล้มในช่วงกริไฟพอดีก็เลยทําให้เฉือนสองดูคติกันไป คนที่ตามมาเปโก้นะฮะกับทางเอเนียก็ e A, มา2กับ3นะครับส่วนในแถว2นะครับคันที่ 4, 5, 6ก็เป็นฮอยมาตินนะครับเป็นอเล็กซ์มาร์เกสแล้วก็แบลดบินเดอร์ฮะแล้วก็แถว3เป็นอ่าคันที่ 7, 8, 9นะครับเป็นมาร์คมาร์เกสนะครับแล้วก็เป็นมาวูลิมเนเลสแล้วก็เป็นรอคอสต้านะครับแล้วก็แถวที่4นะแถวสุดท้ายใน 2, คิวนะครับคันที่ 10, 11, 12ก็เป็น อดิกเกียนะครับฟาิโอดิจานาตัวนี้แล้วก็แจ็คมิลเลอร์แล้วก็มาโกเบชเชกี้นะฮะนี่ก็คือเป็น12คันนะครับที่หลุดเข้ามาใน Q2 นะครับส่วนคันที่13ลงไปนะครับก็เป็นมอร์บิเดลลี่14บสีแล้วเฟอร์นันเดส15โอลิเวล่า16ซาโกสิบเฟอร์นันเดสนะครับ18เจ้าแฟบครับควาตาโรสิบเก้าลูกามาเรนี่20จอนเมีย21นะครับกามิแล้วก็22คันสุดท้ายนะฮะก็เป็นเรมี่ การ์เนอร์กันไปนะครับที่บอกว่าเป็นดราม่าเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของมาร์คมาเคสนะครับก็เหมือนจะไม่ไม่ค่อยพอใจมาก็เบเชกี้อาจจะบอกว่าขับช้าหรือว่าขับบางรายอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พวกเราจะมองกันเข้าไปผมเองก็ยังไม่ได้ไปดูสัมภาษณ์ของนักแข่งนะครับเขาว่ายังไงเอาเท่าที่เห็นนะนะครับผมให้ความคิดเห็นไปเนี่ยแฟนๆของมาร์คอาจจะมองผมอีกแบบหนึง่ง แฟนๆของ VR 4 6สหอาจจะเข้าใจผมอีกแบบหนึง่งเป็นแฟนของดูคติอาจจะมองผมไปมุมไหนก็แล้วแต่จะมองกันไปนะครับแต่อย่ามาเกลียดกันเลยเนาะเอาเท่าที่ผมเห็นก็คือเป็นประมาณนี้นะฮะมาร์กเนี่ยนะครับเขาก็ลงไปในรอบ Q2 เนี่ยรันแรกใช่ไหมละ่ะเขาก็ลงไปอาเจตนาตรงๆนั่นแหละก็คือเขาลงไปตามเปโก้ฮะแต่แต่เปโก้ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรในะตอนนั้นนะครับก็ขับใครขับมันแต่มาร์กก็พยายามจะใช้สลิปสตรีมก็คือเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของเขาไปแล้วอะ นะฮะเขาก็ใช้จังหวะลมดูดเนี่ยจากคนดื่นเนี่ยแทบจะทุกสนามกันอยู่แล้วอันนี้เราน่าจะคุ้นชินกันไปก็พอรันแรกไปเนี่ยก็เปโก้ก็ทําเวลามาสู่สีกับมาร์กนะครับก็ยืน1ยืน2เก่อไว้ก่อนที่ก็วิ่งตามมนอยู่หลายรอบนะนะครับแล้วมาร์กก็เลยเลิกตามเพราะว่าเอารถเข้าพิษไปเซตอัพนะฮะในขณะที่เปโก้ก็วิ่งไปแต่ทีนี้พอรันที่สมาเนี่ยพอรันที่สมา ดูความตั้งใจของมาร์กนะครับก็คงจะแบบว่าน่าจะไปตามเปโก้อีกนั่นแหละแต่นะครับมันก็มีเหตุการณ์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นชนวนดรามา่าหรือเปล่าแลวก็คือ2คนจาก v r ยาหก็คือทั้งมาโกเบเชกี้แล้วก็ทั้งฟาเบียิจานาตัวเดียวเนี่ยก็ประกบประกบเปโก้ไม่ห่างเลยก็คือแบบว่าประกบท้ายอ่ะออกจากพิษมาพร้อมพอมกันนะฮะอ่าเหมือนเหมือนมือปืนเนี่ยผมก็จะทํามีมตลกฮ่าๆไว้ใน เฟซบุ๊กแฟนเพจนั่นแหละใครที่ติดตามผมก็จะได้เห็นนะครับแต่ทําไว้ฮาๆนะครับไม่ได้ว่าทําให้ดราม่มาให้อะไรกันเอาแซวพอฮาๆกันได้นะครับแต่จะมาถึงขั้นดา่าขั้นอะไรในขอกันไว้ทั้งสองช่องทางเลยแล้วกันก็ม้าเองก็รีบนะครับเข้ามาเพื่อที่จะให้ทันท้ายของเพโก้ฮะแต่มันมีจังหวะหนึ่งก่อนที่จะทํารอบไปิงแลบกันนะจังหวะที่กําลังอุ่นยางกันอยู่เนี่ยนะครับม้าก็พยายามจะขึ้นมานะครับพยายามจะขึ้นมาแล้วทีนี้ ทั้งดิกเกียก็พยายามจะขึ้นมาบางด้วยไม่ให้มาร์คเข้ามาประกบ่าก็จะมีการเบียดการอะไรกันไปแต่เบียดมันไม่ได้น่ากเกียดอะไรหรอกนะฮะแล้วทีนี้พอนะครับวิ่งกันจริงๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่านะครับมาร์คก็จะต้องวิ่งอยู่คันที่4ี่เปโก้ในคันแรกนําหัวขบวนแล้วก็ตามด้วย2 v r 4ีแล้วก็มาร์คอยู่คันที่ที่สีมาก็พยายามจะขึ้นแหละแต่อยู่ๆเปโก้ co, เหมือนก็เจอปัญหาน่าจะเป็นชิวหมวกนะครับ อาจิวที่แบบว่าเขาดึงเขาถอดเขาหลอกออกแล้วนะฮะมันอาจจะเป็นพลาสติกมาจากของใครไม่รู้ <c oughs> นะครับก็มีปัญหานะครับก็มันตกลงมาแปะตรงเนี้ยนะครับไปโกก็เลยหลุดไฟงังแหลไปรอบนั้นนะฮะก็เลยจําเป็นต้องแบบว่าออกจากขบวนไปทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหลือสามคันละนะฮะเหลือสี่เก้ากับเจ็ดสองวิ่งอยู่ข้างหน้ามาร์กมาเคสก็มาทีนี้มาร์กก็ขับมาจอ่จอๆเหมือนก็จะขึ้นด้านแหละถ้าเอาที่เ่าที่เราเห็นนะ แต่เขาก็ไม่พอใจนะฮะเขาเขาอาจจะประมาณว่าเราเรามองเข้าไปเนี่ยเหมือนเฮ้ยทำไมขับช้าจังอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยพอขับไปปุ๊บก็มีการชี้ไม้ชีมช้มือนะครับมีการมันก็มีอยู่สองจังหวะก็คือจังหวะที่รอบเนี่ยยัง,ย,งยังไม่ตัดนะครับอันนี้ก็คือมาร์กเนี่ยก็จะยกไมก้ยกมือเหมือนแสดงท่าทางไม่พอใจเบเจก,กี้นะฮะหมายเลขเจ็ดสิบสองเนี่ยแล้วก็ขับกันต่อไปแต่ก็ยังไม่จบครับพอเสร็จสิ้นรอบเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับก็ มีโอกาสที่จะขับมาใกล้ๆกันนะฮะมาก็มาชีไม้ชีมืออะไรต่างๆสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นในขณะที่ท่าทีของเบเชกี้ก็ไม่ได้ว่าตอบตัวอะไรแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีสัมภาษณ์นั่นแหละผมคิดว่านะครับคงจะมีการเปิดใจว่ามันเป็นอะไรกล้องเขาก็รู้งานนะเขาก็แลนนะฮะแผนไปดูสีหน้าของบอสออนะครับก็หยบเาวิดเดทาดอซี่นะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมโรงงานนี่นะก็ยิมแบบแยงๆนิดน,นึงจี้ก็ยังนิ่ง ตามสไตล์ของเขานะทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าดุคติเนี่ยเขากักกันเองในแนวนั้นนะครับอาร์พิเลียสอยโพไปกินซะแล้วเออนะครับเอาโพไปรับประทานเป็นยังไงไม่ขึ้นนะร็บับงกันไปบังกันมาอยู่นะครับจัดหนักให้ซะเลย <c oughs> นะครับก็เอานะครับนี่คือตำแหน่งโพนะครับของเอสปาการโรนะครับออออนิวแล็บเล็กคอร์ดด้วยนะฮะแล้วก็เราได้เห็นว่าในการต่อสู้กันเนี่ยระหว่างอาร์พิเลียกับดุคติเหมือนเขาจะงัดกันเนี่ย ก็คือเหมือนดูคาติมารูมอพิเลียมากกว่าครับตามจริงแล้วคงคงจะมีเอสปาการโรนะครับที่ที่ดูดูใกล้เคียงที่สุดแต่นะฮะตามจริงแล้วผมมองในสุดสัปดาห์นี้คนที่มีความเร็วเนี่ยมีอยู่สองคนนะก็คือเป็นเปโก้กับมาตินครับแต่มาตินเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการลุ้นโพลเลยนะในรอบนี้ถือว่าคนอื่นก็เตรียมตัวมาดีกว่าฮะไม่ว่าจะเป็นเอเนีย e นะฮะไม่ว่าจะเป็นเปโก้นะครับอันนี้เตรียมตัวมาดีกว่ามาตินก็ต้านไม่ไหว แต่ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสปริ้นคืนนี้หรือว่าจะเป็นเมนเวสยาวๆในพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูนะครับว่ามาตินผู้ที่ออกสตาร์ทได้ดีมากๆเนี่ยนะฮะจะพุ่งขึ้นมาชิงโฮชอตได้หรือไม่ยังไงกันบ้างแม้ว่าเขาจะออกสตาร์ทแถว2แต่มันเป็นคันที่4นะครับก็คืออยู่ในระยะหวังผลได้นะครับล้อริมเส้นเนี่ยอาจจะเป็นสไตล์ที่เราได้เห็นเขาเขาใช้ไม้ไม้เด็ดตัวนี้นะครับบ่อยอยู่เหมือนกันคือผมพยายามจะบอกว่าแม้ อาพิเลียนะครับจะมาดีเนี่ยแต่ก็ต้องดูกันยืนระยะเพราะว่าดูกติเหมือนเหมือนเขาจะแรงเลยนะครับทั้งมาตินทั้งเฟโกเนี่ยนะแต่อาพิเลียนในรอบนี้มีการอัพชุดแอโร่นะฮะเพราะว่าก็ได้สิทธิ์ละก็ได้ได้ไดสิทธิ์ก็คือเขาให้อัพได้สองครั้งนะฮะในหนึน่งฤดูกาลเนี่ยดังนั้นก็คือนอัพนี่จัดเต็มมาเลยครับอัพนี่จัดเต็มมาก็น่าสนใจนะฮะว่าเป็นยังไงก็คือเหมือนจะเอามาตอบโจทย์เรื่องของดาวฟอสทั้งคันแล้วให้มันแหวกอากาศได้ดีขึ้น ถ้ามันทําได้ตามคอนเซปต์ที่ที่ว่าไว้เนี่ยมันก็จะดีนะก็คือ,อแรงกดทั้งคันดาวคอทั้งฟัสดาวดาวฟอสทั้งคันเนี่ยมันมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละดาวฟอสก็คือแรงกดของรถเนี่ยทาให้รถมันเวลามันไปเร็วเวเนี่ยมันก็จะนิ่งไม่ใส่อะไรต่างๆประมาณนั้นนะฮะก็มันจะทําให้หนักคนควบคุมได้ยากขึ้นครับก็มีโอกาสที่จะเป็นอ์มปัมได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับชุดแอร่เนี่เขาบอกว่า มันทําให้มันแหวกอากาศได้นั่นหมายความว่ามันก็จะทําให้มันไปได้เร็วมันก็จะไม่หนักขึ้นเพราะว่ามันแหวกอากาศได้ดีขึ้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าทําได้ตามสองช้อยที่ว่ามาเนี่ยนะฮะจะแจ่มเลยก็คือเพิ่มแรงกดแล้วก็แหวกอากาศได้ก็นักแข่งก็จะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มันก็จะได้ไม่หนักไม่อะไรควบคุมกนได้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องมารอดูนะว่าดูกติก็ยอมรับครับว่าแข่งจริงๆนะในในที่นี้ครับแข่งจริงๆแต่อาพิเรียนี่มีหนึ่งนายนะครับที่โผล่ขึ้นมา สร้างความแตกต่างได้แต่มาวิวิิเวเลสนั้นก็ก็เร็วอยู่นะครับคือจังหวะไปล้มเนี่ยแต่เขาออกตัวคันที่8อ่ะดังนั้นนะครับจอกตัวได้ดีแค่ไหนก็ต้องลุ้นพ่อหนุ่มทอบกันกันแหละแต่ถ้าออกตัวได้ดีก็ก,ก็อาจจะมีมีโอกาสสร้างความแตกต่างดูเหมือน KDM จะเริ่มกลับมาได้หน่อยหนึ่งนะฮะทุกคนแต่ดูการยืนระยะครับว่าจะทานอาบิเลียหรือดูคติโดยเฉพาะฝูง,งดูคตินี่มาแบบ ทั้งหมู่บ้านเลยฮะมีแต่แฟรงกี้นะครับที่ที่ไม่ได้มากับเขาเนี่ยมาดูว่าจะเป็นจะเป็นไปยังไงกันบ้างนะครับในตรงนี้กันอาย้ํานะครับสามทุ่มนะเดี๋ยวคงจะเสร็จประมาณสามทุ่มครึ่งครับสปินมันแข่งขันกันไม่นานเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในไร์สดครับมาฉลองชัยให้กับใครจะคว้าชัยชนะเก้าคนใครจะมีคะแนนแต่บรรยากาศจะไม่เป็นแบบนี้ครับมันจะมืดตึต๊ดล่ะนะฮะอ่าผมก็คงจะต้องนั่งอยู่เฉียงหน้าน้อยตรงนี้นะครับ ก็ยังไม่เสร็จหรอกนะเพื่อนๆบางท่านก็บอกว่าเออนะครับอยากจะให้ชมบรรยากาศหน่อยมันยังไม่เสร็จเลยนะครับคงจะต้องสักพักหนึ่งเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะครับสต็อปงานไว้เพื่อว่าเพื่อที่จะไม่ได้มาดูแข่งข่งขันมาอะไรกันนี่แหละในขณะที่ชมผมอยู่ฟังผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีการค u a ลิฟายทั้งรุ่น Moto3 และก็ t o t o 2กัน นะฮะเอาเป็นว่าก็ติดตามผมใน Facebook f แฟนเพจหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ใน YouTube ในตรงนี้ขุกขักนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมายอมรับนะครับขกขักนิดหนึ่งล่ะแต่จะพยายามปรับปรุงจะพยายามกลับมานะครับเพื่อที่จะมอบข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์อะไรต่างๆให้กับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมขอบคุณนะครับที่ไม่ได้ทิ้งไม่ได้หายกันไปไหนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนเดิมก็ตามอา้าเดี๋ยวคืนนี้ค่อยเจอกันประมาณ3ามทุ่มครึ่งใครว่างในช่วงเวลานั้นมาคุยกันสดๆไม่ได้ไลฟ์สดนานมากเหมือนนกัน เป็นไปยังไงค่อยว่ากันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ